ศัพท์ให้ผมดูเห็นคลิปของคุณครูโรงเรียนผมได้กระทํากับเด็กอย่างที่เป็นข่าวเป็นคลิปผมก็ตกใจเนาะดูครั้งแรกก็โหครูตีเด็กขนาดนี้เลยเหรอผมก็รีบมาหาคุณครูที่ให้ไปประสานงานกับคุณครูบินรงว่าให้มาพบผมผมจะสืบหาข้อเท็จจริงในเบื้องต้นว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรนะครับแล้วก็ให้ครูที่ปรึกษาเนี่ยไปตามคุณครูที่ปรึกษาเพื่อเชิญผู้ปกครองมารับทราบพร้อมๆกันว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงพร้อมกันโดยไม่ได้คิดอะไรพอหลังจากนั้นผู้ปกครองกับคุณครูก็มาแล้วก็ได้พูดคุยกันเบื้องต้นได้เห็นคลิปได้เห็นเนี่ยแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็รับฟังแล้วก็ไม่ติดใจอะไรนะก็เราก็แยกย้ายกันหมายถึงขนาดไหนรู้ไหมเข้าใจไหมอะไรเนี่ยเด็กเขาข้างในเด็กผู้หญิงก็สอนเสียงดังเลยทั้งห้องเลยคราวนี้พอถามเด็กผู้หญิงบอกว่าเด็กผู้ชายข้างหลังเนี่ยมันคนบอกให้หนูพูดเราก็เลยคิดว่าตัดสินใจตรงนั้นเวลานั้นว่าเราเรียกเด็กผู้หญิงมาทำโทษไม่เหมาะเราเรียกเด็กผู้ชายมาเพราะเด็กผู้หญิงเราเป็นผู้ชายเราจะเรียกเด็กผู้หญิงมาทำโทษใกล้เรามันไม่ถูกแล้วเราก็เรียกเด็กผู้ชายมาแล้วก็มาปามันก็กอดคอเขาพอเขามานะเรียกเขาก็เดินออกมาแล้วก็กอดคอเขาแล้วเราก็เอามือป้องที่ปากที่หลังอย่าพูดนะแบบเนี้ยที่หลังอย่าพูดนะแต่เราตีทีเดียวบอกทีเดียวแล้วเราก็บอกเข้าใจนะอย่างนี้ก็อธิบายเขาเข้าใจทางโรงเรียนเลยนะครับท่านผอ.ท่านก็ไม่ได้รับรู้อะไรด้วยนะครับคือการกระทำเนี่ยผมรับผิดชอบเพียงคนเดียวนะครับผมรับผิดชอบเพียงคนเดียวแล้วผมขอโทษนะครับ